ฮัลโหลสวัสดีค่ะงามชีวาชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูนมตราหมีแบบเย็นค่ะที่เพื่อนๆขอมาสูตรนี้หวานกลมกล่อมหอมมันอร่อยค่ะเราจะทำทั้งแก้ว18ออนซ์แล้วก็22ออนซ์เลยค่ะไปดูกันเลยส่วนผสมอย่างแรกก็จะต้องมีนมตราหมีค่ะแนะนำว่าเป็นฉลากสีเหลืองแบบนี้นะคะจะมีความมันเยอะที่สุดค่ะรีซื้อมาเป็นแพ็คค่ะจากแมคโครเลยก็จะตกกระป๋องนึงประมาณ 9.83 บาทถัดมาก็จะเป็นนมข้นหวานค่ะฟอลคอนซื้อเป็นแพ็คเหมือนกัน6กระป๋องนะคะตกกระป๋องละ 17.33 บาทปริมาณ380กรัมนมข้นจืดฟอลคอนเหมือนกันค่ะซื้อมาเป็นแพ็ค6กระป๋องละ 17.33 บาทปริมาณ368 ml ครบแล้วค่ะส่วนผสมใช้แค่3อย่างเองเราไปทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากการแกะฉลากนมตราหมีนะคะลอกออกไปเลยค่ะเอากระดาษสีเหลืองๆออกไปเราก็จะเห็นฉลากสีขาวที่อยู่ด้านในนะคะตอนเปิดกระป๋องถ้าไม่อยากให้กระเด็นเราจะต้องเปิดแบบสโลโมชั่น2สเต็ปนะคะสเต็ปแรกก็คือกดลงไปก่อนให้มันมีรูนิดนึงค่ะพอเริ่มมีรูแล้วทีนี้เราก็ค่อยออกแรงดันแบบช้าๆคราวนี้มันก็จะไม่กระเด็นค่ะสวยงามมากไม่ต้องมานั่งเช็ดโต๊ะเช็ดเคาน์เตอร์ให้เหนื่อยค่ะเปิดแบบนี้ไม่กระเด็นแน่นอนลี่ก็จะทำทั้ง2แก้วพร้อมกันเลยค่ะโดยสูตรทั้ง18และ22เนี่ยเราจะเทนมตราหมีแบบหมดกระป๋องเลยนะคะใช้หมดเกลี้ยงๆเลยค่ะแก้ว22ออนซ์ใส่นมข้นจืดที่30 ml ตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติของนมหมีมันขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใส่ได้ไหมลองแล้วค่ะเพราะไม่ใส่เนี่ยรู้สึกว่าแบบรสชาติมันจะเป็นนมหมีก็จริงแต่มันจะรู้สึกแบบจืดๆไม่มันส่วนแก้ว18ออนซ์ใส่นมข้นจืดที่20 ml ค่ะนมข้นหวานแก้ว22ออนซ์ใส่ที่35 ml อันนี้จะแบบหวานพอดีหวานละมุนหวานนุ่มแบบกลมกล่อมนะคะไม่หวานมากนะถ้าใครชอบแบบหวานมากๆเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่น้ำเชื่อมช่วยก็ได้ค่ะเพราะถ้าเราใส่นมข้นหวานเยอะเกินไปมันอาจจะไปกลบกลิ่นนมหมีได้แก้ว18ออนซ์นมข้นหวาน30 ml กวาดนมข้นหวานออกมาให้เกลี้ยงๆถ้วยด้วยจ้าส่วนผสมครบแล้วเราก็มาคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยทีนี้เราก็จะได้นมหมีหอมๆ หวานมันที่น่ารับประทานแบบนี้ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้ง2ขนาดเลยค่ะแล้วก็เทนมตราหมีใส่ลงไปได้เลยปิดฝาให้เรียบร้อยนะจ๊ะทีนี้ก็พร้อมยื่นเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วค่ะสูตรนี้เนี่ยคำแรกที่ดูดไปเลยนะคะจะได้รสชาติแล้วก็กลิ่นของนมหมีเนี่ยค่อนข้างชัดกว่าสูตรปั่นนะคะจากนั้นเราก็จะได้รสชาติความมันแล้วก็ความหวานที่แบบลงตัวกำลังพอดีรสชาติความหวานกับความมันเนี่ยไม่มีอะไรแซงกันเลยนะคะคือแบบตีคู่กันมาแบบสูสีค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ใส่นมข้นจืดได้ไหมลี่ลองเทสแบบนมหมีเปล่าๆกับนมข้นหวานแล้วนะมันไม่อร่อยเท่าใส่นมข้นจืดค่ะคือมันไม่มีความมันอยู่อะค่ะแต่ว่าการที่เราใส่นมข้นจืดลงไปช่วยให้รสชาตินมหมีมันขึ้นมันก็เลยอร่อยกว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบคลีนหรือคนที่ไม่ได้ชอบทานอะไรมันๆอยู่แล้วก็อาจจะชอบแบบนมหมีกับนมข้นหวานเปล่าๆซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็เอาไปลองปรับตามฐานลูกค้าแต่ละร้านได้เลยค่ะแต่จากที่ลี่ลองมาหลายรอบแล้วเนี่ยคือนมข้นหวานนมข้นจืดประมาณนี้โอเคสำหรับเมนูเย็นค่ะรสชาติของนมจืดกับนมหวานเนี่ยจะไม่ได้แซงรสชาตินมหมีจนเกินไปกำลังดีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสอนคิดต้นทุนท้ายคลิปด้วยนะคะคือปกติลี่จะคิดให้ดูเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ลี่จะมาสอนคิดไปพร้อมๆกันเริ่มจากแก้ว18ออนซ์ราคานมตราหมี 9.83 บาทได้มาจากไหนมาจากเราไปซื้อที่แมคโครแพ็คละ118บาทแล้วใน1แพ็คมี12กระป๋องเราก็เอา118หาร12จะได้ 9.83 บาทต่อมาเป็นนมข้นหวานเราซื้อมา104บาทในแพ็คมี6กระป๋องเอา104ไปหาร6ตกกระป๋องละ 17.33 บาททีนี้เวลาที่เราใช้แค่30 ml ใช่ไหมคะถ้าคิดง่ายๆเนี่ยลี่ก็จะเอา 17.33 ไปหารปริมาณทั้งหมดคือ380กรัมเลยคูณจำนวนที่ใช้คือ30 ml ก็จะได้ 1.368 ปัดเศษเนาะเป็น 1.37 แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เป๊ะๆ เลยนะคะเราจะต้องเทนมข้นหวานออกจากกระป๋องหรือออกจากถุงค่ะเทใส่ถ้วยตวงดูเลยว่าอยู่ที่สเกลกี่ ml
แล้วเพราะปริมาณข้างกระป๋องหน่วยเป็นกรัมแต่เวลาที่เราเทใช้เนี่ยลี่ใช้ ml ดังนั้นถ้าเกิดขี้เกียจแบบลี่นะคะก็เอากรัมไปแทน ml ได้เลยแต่ถามว่ามันจะได้ค่าที่พอดีกันเป๊ะไหมไม่เท่านะคะกรัมกับ ml เนี่ยถ้าเป็นน้ำเปล่าจะเท่ากันแต่ถ้าเป็นส่วนผสมอย่างเช่นนมหรืออะไรก็ตามที่มันหนักขึ้นมามันจะไม่เท่ากันนะระหว่างกรัมกับ ml แต่ค่าความแตกต่างกันมันจะไม่ได้เสียหายมากค่ะมันจะต่างกันแค่นิดเดียวดังนั้นลี่ก็เลยใช้แทนไปเลยเพราะว่าลี่ขี้เกียจมานั่งชั่งแต่ละยี่ห้อนะคะมันก็จะหนักไม่เท่ากันอีกส่วนนมข้นจืดอันนี้คิดง่ายกว่าค่ะเพราะปริมาณหน่วยข้างกระป๋องเนี่ยเป็น ml มาให้เราเลยนะคะดังนั้นลี่ซื้อมา104.6 บาทกระป๋องก็เอา104ไปหาร6ได้กระป๋องละ 17.33 ทีนี้เราก็เอา 17.33 ไปหารปริมาณทั้งหมดคือ368 ml คูณจำนวนที่ใช้คือ20 ml จะได้ 0.94 ค่ะไม่งงใช่ไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันกับวิธีคิดสูตร22ออนเดี๋ยวลี่จะพาคิดไปพร้อมกันแบบช้าๆอีกรอบนึงค่ะราคาแพ็คละ118ตั้งหารด้วยจำนวนทั้งหมด12กระป๋องก็จะได้เป็น 9.83 บาทต่อ1กระป๋องนมข้นหวานราคาทั้งหมด104บาทหาร6กระป๋องตกกระป๋องละ 17.33 เราเอา 17.33 มาหารปริมาณนมข้นหวานทั้งหมดคือ380กรัมแต่เราใช้ไปที่35 ml เราก็เอาไปคูณ35ได้ 1.60 จริงๆมันเป็น 1.596182 นะคะแต่ว่าเยอะไปค่ะปวดหัวเราใช้แค่ทศนิยม2ตำแหน่งพอสุดท้ายคือนมข้นจืดค่ะแพ็คละ104บาทหาร6กระป๋องเหลือ 17.33 บาทต่อ1กระป๋องเอา 17.33 หารปริมาณทั้งหมด368 ml คูณปริมาณที่ใช้จริงคือ30 ml จะได้เป็น 1.41 บาทเวลาคำนวณทุกสูตรเราใช้สมการเดียวกันนะคะนั่นก็คือราคาซื้อหารด้วยปริมาณทั้งหมดคูณปริมาณที่ใช้จริงค่ะ